ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนออกคำสั่งพิเศษเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไล่ออกหัวหน้าหน่วยความมั่นคงภายในหรือ SBU อันทรงอิทธิพลของประเทศและอัยการสูงสุดโดยอ้างว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่หลายสิบนายของทั้งสองหน่วยงานไม่ได้ทำงานเพื่อยูเครนอีกต่อไปแล้วในดินแดนต่างๆที่ถูกรัสเซียยึดครองคำสั่งปลดอีวานบาคานอฟผู้อำนวยการ SBU เพื่อนสมัยเด็กของเซเลนสกีและไอรีนาเวเนดิโควาอัยการสูงสุดซึ่งเป็นแกนนำในความพยายามดำเนินคดีกับรัสเซียตามข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้โพสต์ข้อความลงบนเทเลแกรมระบุว่าเขาไล่ออกเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองเพราะทราบมาว่ามีหลายกรณีที่สมาชิกของหน่วยงานพวกเขากำลังให้ความร่วมมือกับรัสเซียเซเลนสกี้บอกว่าได้เปิดการสืบสวนคดีขายชาติและเป็นไส้ศึกกับบรรดาอัยการและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย651คดีและพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของบัคคานอฟและเวเนดิโความากกว่า60คนที่ณเวลานี้กำลังทำงานอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับยูเครนในดินแดนต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเซเลนสกี้ย้ำอีกว่าอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้ที่มีต่อรากฐานความมั่นคงแห่งชาติของประเทศก่อข้อสงสัยร้ายแรงต่อบรรดาผู้นำที่เกี่ยวข้องแต่ละคำถามเหล่านี้จะต้องได้รับคำตอบที่เหมาะสมทนายเซเลนสกี้ก็ได้แต่งตั้งโอเล็กซีซิโมเรนโกเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่ในคำสั่งพิเศษอีกฉบับที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของประธานาธิบดีขณะที่เพจทนงแฟนคลับของนายทนงขันทองผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศระบุว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมายูเครนไม่ได้มีสถานภาพเป็นประเทศเป็นเรื่องเป็นราวดินแดนของยูเครนได้มาจากการบริจาคงานกุศลแทบทั้งนั้นปี1922พื้นที่สีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตปี1939พื้นที่สีเหลืองเป็นของโปแลนด์ที่มอบให้ยูเครนด้วยความเสน่หาปี1940พื้นที่สีส้มโรมาเนียมอบให้ยูเครนด้วยความรักปี1945พื้นที่สีชมพูเช็กโกสโลวาเกียมอบให้กับยูเครนด้วยความผูกพันปี1948เกาะเล็กๆหลายเกาะของโรมาเนียมอบให้ยูเครนเป็นของขวัญด้วยจิตไมตรีปี1954โซเวียตมอบไครเมียให้ยูเครนแบบรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกดั้งเดิมยูเครนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเลยมีแต่ดินแดนเพิ่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แบบ3ล้อถูกหวยแบมือรับไม่ทันแสดงว่ามีมือที่มองไม่เห็นที่ก่อสงครามโลกครั้งที่2และเป็นผู้ชนะสงครามใช้อิทธิพลทางการเมืองที่ลึกซึ้งเพื่อรวบรวมดินแดนจากประเทศต่างๆเพื่อสร้างรัฐยูเครนทำให้มีดินแดนมากอันดับ2ของยุโรปเหมือนกับการสร้างรัฐอิสราเอลเมื่อได้คืบแล้วจะเอาศอกมือที่มองไม่เห็นใช้ยูเครนเพื่อทำลายรัสเซียเพื่อแบ่งแยกรัสเซียออกเป็นชิ้นๆเพื่อครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายมหาศาลและสกัดไม่ให้รัสเซียเป็นผู้นำในยูเรเชียแต่แผนการนี้ดูท่าแล้วกำลังล่มสงครามยูเครนในเวลานี้ทำให้ยูเครนมีโอกาสที่จะถูกรัสเซียยึดทั้งประเทศเพื่อเอาดินแดนดั้งเดิมของรัสเซียกลับคืนมาโปแลนด์อยู่ฝ่ายนาโตและหนุนเคียฟทำสงครามกับรัสเซียอย่างเต็มที่โดยหวังให้เคียฟรบจนชิบหายเพราะว่าถ้าเคียฟชิบหายต้องมีการเจรจายอมแพ้กับรัสเซียโดยโปแลนด์หวังว่าการประนีประนอมจะทำให้โปแลนด์ได้ดินแดนพื้นที่สีเหลืองของยูเครนเป็นรางวัลของมิตรแท้ที่แทงข้างหลังโปแลนด์ทำเจ็บแสบกับรัสเซียปูตินไม่มีทางให้โปแลนด์มาสวมบทตาอยู่เป็นอันขาดพื้นที่สีเหลืองจะเป็นของรัสเซียหรือเป็นเขตปกครองพิเศษภายใต้การดูแลของมอสโกที่ชัวร์คือยูเครนสิ้นชาติจากหลักสัจธรรมจากไม่มีสู่มีจากมีสู่ไม่มี